โอเคสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะที่เห็นหนังสือกองอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่ว่าผมจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนนะผมมาพูดถึงประเด็นนึงนะครับผมโดยใช้หนังสือเหล่านี้แหละเป็นองค์ประกอบแต่ว่าผมไม่ได้ยีแบบสุ่มๆมานะผมแบบว่าจัดเรียงไว้เรียบร้อยแล้วว่าผมจะพูดอะไรยังไงต่อไปอยู่ที่ว่าผมจะพูดชัดพูดติดขัดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าคุณเห็นอะไรไหมนี่ฮะสองเล่มเนี่ยผมได้มาแล้วนะใครยังไม่ได้ก็รีบไปตามหานะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือมันหายากแล้วนะแต่ก็อาจจะมีรีพิ้นนะครับผมในอนาคตก็อาจจะรอหน่อยนะครับไม่นานมั้งก็สำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมทำคลิปนี้มาสาเหตุมาจากการที่ผมเนี่ยไปดูไลฟ์ของคนคนหนึ่งมานะครับไลฟ์จากเพจหนึ่งที่เขาไลฟ์เกี่ยวกับรักพิมพ์นี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่หลายๆคนสงสัยกันหรือว่าหลายๆคนบ่นกันไม่ว่าจะเป็นทำไมหนังสือออกน้อยทำไม LC เยอะแต่พิมพ์ออกมาน้อยทำไมรีพิมพ์มันยากจังทำไมเรื่องนี้ทำไมถึงไม่ได้รีพิมพ์สักทีอะไรเงี้ยหลายๆแต่ปัญหานะครับผมที่หลายๆคนบ่นกันเนี่ยพี่แกก็หยิบยกออกประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมาพูดในแง่มุมต่างๆได้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านที่ไลฟ์เนี่ยเขาบอกว่าคือลืมบอกไปแกเหมือนจะเป็นเจ้าของร้านหนังสือการ์ตูนด้วยนะครับแล้วเหมือนว่าแกบอกว่าแกได้รับอนุญาตจากรักพิมพ์แล้วนะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นบุคลากรในนั้นอ่ะได้รับอนุญาตให้มาพูดแล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกสนใจว่ามันเป็นข้อมูลวงในที่ไม่ว่าสารพิมพ์ไหนเนี่ยเขาก็ไม่อยากเปิดเผยหรอกการที่เจ้าของร้านเนี่ยเขามาพูดเกี่ยวกับรักพิมพ์ในแง่มุมต่างๆเนี่ยจากที่ผมดูเนี่ยผมไม่ได้ดูสดนะผมดูย้อนหลังเป็นไลฟ์ย้อนหลังผมดูเมื่อกลางวันที่ผ่านมาพอผมดูเสร็จเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยเราได้รู้อะไรจากที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าการทำงานกระบวนการขั้นตอนต่างๆสิ่งเหล่านี้สำนักพิมพ์เขาไม่เคยเปิดเผยเลยนะเขาแทบจะไม่เปิดเผยหรือว่าเขาไม่อยากจะเปิดเผยด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นความลับนะครับผมมันเป็นเรื่องของภายในนะครับแต่เอาเป็นว่าไลฟ์นั้นอ่ะมันทำให้ผมเปิดโลกมากขึ้นมองหลากหลายมุมมากขึ้นจากที่มีแอบอคติบ้างก็เริ่มที่จะเปิดใจแล้วก็เข้าใจสำนักพิมพ์มากขึ้นนะครับประมาณนี้ถ้าใครอยากดูรายละเอียดจริงๆให้ไปดูไลฟ์ของพี่แกได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ตรง description ให้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูมาพูดกันเลยดีกว่าซึ่งผมเนี่ยก็ได้เขียนไว้แล้วนะครับผมประเด็นที่ผมพอที่จะพูดในคลิปนี้นะครับโอเคเรามาเข้าประเด็นดีกว่านะครับประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงรักพิมพ์กันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงประเด็นแรกก่อนเลยแล้วกันนะประเด็นแรกนะครับทำไมรักพิมพ์ถึงพิมพ์หนังสือออกมาน้อยนะครับในความคิดของผมนะทำไมรักพิมพ์ถึงพิมพ์ออกมาน้อยใช่ไหมการที่รักพิมพ์ออกมาน้อยเนี่ยก็เพื่อป้องกันเรื่องของการขาดทุนนะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้ดีอย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือสัญญาหรือว่าลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วจะพิมพ์กี่เล่มก็ได้บางทีญี่ปุ่นเขาก็บรีฟมาว่าเฮ้ยอยู่พิมพ์ได้แค่5,000 เล่มนะถ้าเกิดว่าจะพิมพ์ต่อเนี่ยก็มาต่อสัญญามานู่นนี่นั่นนะครับผมก็เป็นกระบวนการของเขาแหละซึ่งมันก็น่าจะยุ่งยากพอสมควรนั่นเลยทำให้หลายๆคนเข้าใจไปว่ารักพิมพ์เนี่ยแบบว่าพิมพ์ออกมาน้อยว่าทำไมแบบอย่างงู้นอย่างงี้นะครับผมจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของสัญญากับทางญี่ปุ่นด้วยนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความเข้มงวดมากในบางเรื่องนะอย่างมังงะบางเรื่องเนี่ยการที่จะมา LC ในไทยได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าลิขสิทธิ์หรือว่าการเจรจาต่อรองสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าใจในจุดนี้เลยนะครับต่อมาที่ว่าทำไมถึงพิมพ์มาน้อยอีกประเด็นต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของความต้องการของตลาดมันไม่ใช่ว่าจะรีพิมพ์ทุกเรื่องได้นะครับคือมันเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดด้วยความต้องการของผู้บริโภคด้วยอย่างเช่นสมมติว่าไม่ใช่สมมติเอาช่วงนี้เลยกันแต่หลายคนตามหาโมริอาร์ตี้ตามหาแฟนเช่าตามหาหลายๆเรื่องนะครับผมที่ตอนนี้รักพิมพ์ก็มีแผนว่าจะออนดีมานด์หรือว่ารีพิมพ์อะไรยังไงก็แล้วแต่หลายคนรู้จักกันและต้องการมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องดังเนาะซึ่งรักพิมพ์เล็งเห็นแล้วว่าความต้องการจากลูกค้ามาว่าอยากให้รีพิมพ์เรื่องนี้เขาก็ผมเชื่อว่าเขาไม่เพิกเฉยนะเขาก็จะรีพิมพ์ให้อยู่ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะบอกให้ทำเดี๋ยวนั้นเลยอย่างเช่นรีพิมพ์มอลลี่อาร์ตี้ให้หน่อยครับเขาก็จะแบบว่าได้เดี๋ยวทำให้เดือนหน้าก็จะเสร็จไม่ใช่นะครับผมทุกอย่างมีขั้นตอนมีกระบวนการมีข้อจำกัดมีทุนมีอะไรก็ตามนะครับผมหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องนึงก็คือที่ผมรู้สึกว่าเห็นใจรักพิมพ์นึงก็คือเรื่องของกระบวนการแล้วก็บุคลากรนะครับผมกระบวนการเนี่ยมันอาจจะล่าช้านะครับผมในการรีพิมพ์เพราะว่ารักพิมพ์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีโรงพิมพ์แค่โรงเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับอันนี้หนังสือเล่มเก่านะครับKiss Dead
พิมพ์ออกมาเมื่อวันที่1เดือน8ปี63อันนี้แฟน100คนพิมพ์วันที่1เดือน3ปี64หนังสือของปีที่แล้วกับหนังสือของปีนี้นะครับมาตรฐานแทบจะเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อกระดาษด้วยหรือว่าขนาดรูปเล่มก็ด้วยนะครับคือแล้วพิมพ์นี่เขามีมาตรฐานของเขานะครับแล้วก็การที่เขาจะได้มาตรฐานแบบเดิมตลอดเนี่ยเขาต้องใช้โรงพิมพ์นะครับโรงพิมพ์แค่โรงเดียวถ้าหาว่าจะใช้โรงพิมพ์จากที่อื่นมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานแบบเดิมก็ได้เผลอๆแย่กว่าได้ซ้ำนะครับอย่างไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นมาแล้วนะครับสำหรับผมนะไม่คนอื่นไม่รู้แต่ของผมนี่เป็นก็คืออันนี้เขาน่าจะใช้โรงพิมพ์ใหม่โรงพิมพ์ใหม่เป็นไงบ้างครับดูนี่ครับสันเอียงไม่พอนะครับผมปกหลวมด้วยไม่ฟิตเข้ารูปเรื่องอื่นรักพิมพ์ฟิตเข้ารูปหมดมีแต่เรื่องนี้แหละที่แบบเป็นแก่ดำในหมู่แก่ขาวนะครับผมนั่นเลยจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมรักพิมพ์ก็ถึงพิมพ์ออกมาน้อยนะครับผมอาจจะพูดเลยประเด็นไปกันหน่อยก็ได้เพราะว่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้มันก็เป็นประเด็นต่อไปเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราไปประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับประเด็นต่อไปก็คือทำไมรักพิมพ์ถึงรีพริ้นช้านะครับผมก็เป็นประเด็นที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีโรงงานแค่โรงเดียวนะครับผมก็เลยล่าช้าไม่ใช่ว่าจะพิมพ์ไปหลายเรื่องได้จริงๆก็ทำได้แหละแต่ว่ามันจะฟื้นเกินไปแล้วมันจะไม่ได้งานที่มีคุณภาพประมาณนี้นะครับซึ่งงานที่หลุด QC ไปเนี่ยก็อย่างที่หลายคนเห็นกันในกลุ่มหนังสือนะประเด็นที่3ทำไมรักพิมพ์ถึงขยัน LC ทั้งที่พิมพ์ออกมาน้อยอันนี้หลายคนสงสัยกันมากผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมวะทำไมรักพิมพ์ถึง LC ออกมาเยอะมากหลายเรื่องเลยนะแต่ทำไมพิมพ์ออกมาน้อยอันนี้เนี่ยปัจจัยที่ทำให้พิมพ์ออกมาน้อยผมก็พูดไปแล้วเนาะแต่ในส่วนของ LC เยอะๆเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะได้เรื่องที่ลิขสิทธิ์มันไม่แรงนะครับผมลิขสิทธิ์เรื่องการ์ตูนพวกนั้นเนี่ยมันซื้อมันเจรจาต่อรองไม่ยากนะครับผมเหมือนเรื่องอื่นๆมั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะอย่างของสยามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆการ์ตูนของค่ายชูเอชะจะไปอยู่ของค่ายสยามแบบเยอะมากนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีคอนแทคที่ดีต่อกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่สำหรับลักพิมพ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไงก็อาจจะไปคอนแทคกับหลายที่นะครับจนได้การ์ตูนจากหลายค่ายมานะครับก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับประมาณนี้มาถึงประเด็นต่อไปนะครับทำไมรักพิมพ์ถึงลบจุกออกทำไมรักพิมพ์ถึงลบจุกออกอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยบ่นกันบ่นแบบบ่นแล้วบ่นอีกนะครับลบจุกทำไมวะใช่ไหมผมก็สงสัยเหมือนกันลบจุกออกทำไมอย่างเรื่องมิติอะไรนะ 2.5 มิติลิลิสาเนี่ยลบจุกออกทำไมแค่จุกเองลบออกทำไมประมาณนี้หลายๆคนสงสัย why you delete this why you delete a nibble ใช่แปลว่ากูออกเสียงถูกเปล่าวะประมาณนั้นนะครับผมถ้าถามว่าทำไมถึงลบออกส่วนตัวผมคิดว่ารักพิมพ์ที่รักพิมพ์ลบออกก็เพราะว่าฝ่ายต้นฉบับเขาให้มาเป็นอย่างนั้นหรือเป็นเพราะว่าลิขสิทธิ์ที่เขาไปซื้อไปที่ลิขสิทธิ์ที่เขาไปซื้อมาเนี่ยมันเป็นของอีกรูปแบบนึงหรือว่าต้นสังกัดเขาอาจจะให้แบบนี้มานะครับผมยกตัวอย่างเช่น First Page Pro เนี่ยนะครับผมที่เกี่ยวเรื่อง Wow X Love ผมไปเห็นค่าย First Page Pro เขาชี้แจงมันเลยทำให้ผมรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากลบจุกก็ได้แต่ญี่ปุ่นเขาให้ไฟล์แบบนั้นมาเขาก็ต้องตีพิมพ์แบบนั้นไปใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็แสดงว่าที่รับพิมพ์ลบจุกก็ไม่ใช่ว่าอาจจะลบจุกก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเพิ่มราคาขึ้นมาแต่จุกยังอยู่อะไรเงี้ยผมเชื่อว่านักอ่านหลายคนเนี่ยพร้อมใจกันที่จะซื้ออยู่แล้วแต่รักพิมพ์อาจจะทำแบบนั้นไม่ได้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เขาไม่สามารถบอกสู่สาธารณะได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะตอนนั้นเองก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลบจุกหรอกนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันขัดตานิดๆหน่อยๆนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปคลังหนังสือการ์ตูนเซตที่2ที่ผมบอกว่าการที่หนังสือการ์ตูนถูกลบจุกออกไปมันก็เหมือนกับการกินก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีกระเทียมเจียวนั่นแหละฮะแต่ก๋วยเตี๋ยวก็ยังคงเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่เหมือนเดิมดังนั้นนะครับผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสแต่ถ้าใครซีเรียสก็ทำใจนะครับทำใจมาดูประเด็นต่อไปนะครับดิจิตอลปรินท์กับออนดีมานด์ช่วยมากแค่ไหนส่วนตัวผมรู้สึกว่าช่วยได้มากนะครับผมช่วยได้ค่อนข้างมากเลยส่วนตัวยังไม่เคยสั่งแบบทั้งสองแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลปรินท์หรือว่าออนดีมานด์ก็ตามแต่ผมก็มีแพลนว่าผมจะซื้อแบบออนดีมานด์อยู่เหมือนกันนะ
ออนดีมาที่ผมอยากจะซื้อเนี่ยก็คือเรื่อง Happy Sugar Life นะครับผมแต่รอเงินเดือนออกก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีตังค์เลยนะครับก็เลยกะว่าจะทำคลิปเลยจะทำเป็นคลิปเลยแบบว่าสอนสั่งแบบออนดีมานจากเว็บมังงะคิวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเพราะว่าจากที่เท่าที่ดูเนี่ยเรื่องที่เป็นออนดีมานที่ผมอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่มีเรื่องที่เล็งว่าจะซื้ออยู่ก็คือ Happy Sugar Life นะครับเพราะว่าเล่มแรกๆเนี่ยมันยังหาซื้อได้อยู่ส่วนออนดีมานเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทำคลิปให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครสงสัยอะไรยังไงนะครับเพราะว่าก็เคยมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันว่าเคยสั่งแบบออดีมานไหมผมก็บอกว่าผมไม่เคยผมก็บอกว่าผมมีคนรู้จักเขาซื้อแบบออดีมานมาแต่เรื่องของรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะครับผมก็เลยอยากจะทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันรอนานหรือว่าลักพิมพ์จะลืมออเดอร์ของเราหรือเปล่านะครับประมาณนี้ส่วนตัวก็คิดว่ามันช่วยได้ประมาณนึงอย่างน้อยก็สำนักพิมพ์ไม่ขาดทุนนอกจากนี้มันยังเป็นรูปแบบเหมือนที่เจ้าของร้านในไลฟ์นั้นเขาพูดก็คือมันเป็นรูปแบบอาหารตามสั่งก็คือเราได้หนังสือสำนักพิมพ์ไม่ขาดทุนคุณสั่งออเดอร์มาเราก็ทำให้คุณแค่รอประมาณนึงมันเดือนกว่าคุณก็ได้ของแล้วขอแค่คุณอดทนรอมันนะครับคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการผมคิดว่าระบบนี้มันก็โอเคเหมือนกันนะครับประมาณนี้มาดูที่ประเด็นต่อไปกันบ้างนะครับประเด็นต่อไปก็คือปัญหาระหว่างผู้บริโภคกับสำนักพิมพ์เกิดจากอะไรอันนี้น่าสนใจมากๆส่วนตัวผมคิดว่าปัญหาระหว่างผู้บริโภคเนี่ยกับสำนักพิมพ์ลักพิมพ์สิ่งที่มันทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งเลยกระแสสองเลยก็คือเรื่องของการถือกำเนิดของบุคคลที่ถูกเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าโกงราคานะครับผมถามว่าทำไมพ่อค้ากับแม่ค้าโกงราคาถึงมีบทบาทเกี่ยวกับลักพิมพ์ทั้งที่เขาก็ไม่ใช่คนในสำนักพิมพ์หรือว่าเป็นบุคลากรในนั้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีตังค์นะครับเขามีตังค์แล้วเขาทำอะไรเขาก็ไปซื้อหนังสือโดยเฉพาะหนังสือของค่ายลักพิมพ์นะครับจากร้านหนังสือหรือว่าไปกดสั่งในมังงะคิวแบบกดแบบรัวๆมาเลยแล้วก็มาขายโกงราคากันถ้าใครอยากได้คุณก็ซื้อในราคาที่ฉันโกงสิเพราะว่าคุณอยากได้ไม่ใช่เหรอเล่มต่อด้วยนี่คุณอยากอ่านสินะก็ซื้อสิจากที่ลักพิมพ์ออกมาน้อยบวกกับปรากฏการณ์ของพ่อค้าแม่ค้าโกงราคามันเลยทำให้ลักพิมพ์ดูแย่ไปโดยปริยายเลยถ้าเกิดว่าคุณอดทนรอให้เขารีพิมพ์เนี่ยมันก็ได้อยู่แต่คนที่เขาอยากได้แบบวันมากๆก็มีเยอะเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับก็เลยอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยในการที่จะเก็บให้ครบทุกเล่มส่วนตัวผมเองก็ผมค่อนข้างโปร่งแล้วกับเรื่องอะไรแบบนี้นะครับคุณจะโกงผมก็ไม่ซื้อผมจะซื้อกับราคาที่เขาเพิ่มมาไม่กี่บาทนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือราคา90ถ้าเขาเพิ่มมาสัก140 50อันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับประมาณนี้ไม่ได้แพงมากเหมือนบูพีเดียที่เป็นเล่มละ400 500อันนั้นคือแบบแพงเกินไปนะครับแพงเกินไปประมาณนี้ประเด็นต่อมานะครับผมเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นคำถามปิดท้ายแล้วกันนะครับจากทั้งหมดที่ผมกล่าวมาคุณคิดว่าลักพิมพ์ผิดไหมส่วนตัวนะส่วนตัวผมคิดว่าลักพิมพ์ไม่ผิดแต่สิ่งที่ลักพิมพ์ทำอยู่มันทำให้หลายคนไม่พอใจรวมถึงผมด้วยที่คนเห็นผมพูดเอาใจช่วยลักพิมพ์มาตลอดทั้งคลิปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเห็นใจลักพิมพ์แบบ 100% นะมันก็มีบางส่วนที่ผมไม่ชอบบ้างยกตัวอย่างเช่นร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเขามีดิจิตอลปรินท์ของลักพิมพ์ให้เรากดสั่งจองกันมันมีเรื่องนึงที่ผมเห็นแล้วสะดุดตาสะดุดใจมากอยากซื้อมาอ่านเรื่องอิซึกะนะครับผมเรื่องชื่อไทยก็น่าจะอิซึกะนั่นแหละก็คงไม่มีชื่ออื่นอิซึกะเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเขาดิจิตอลปรินท์เล่มที่เท่าไหร่นะครับแต่อยากอ่านอยู่นะอยากดิจิตอลปรินท์อยากสั่งจองกับร้านค้าอยู่แต่ปัญหาคือแล้วกูจะหาซื้อเล่มเก่าจากที่ไหนอ่ะไปเปิดดูใน Shopee ไปเปิดดูใน Lazada ไม่มีมีก็แค่เล่มเศษคือมันหายากไปแล้วถ้าเกิดว่าลักพิมพ์จะให้ผมเก็บครบทุกเล่มผมก็ต้องไปตามหาเล่มเก่าๆที่มันหายากไปแล้วหรือเขาอาจจะไม่มีผลิตแล้วแล้วฉันจะอ่านรู้เรื่องอย่างไรใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเราก็อยากเก็บให้ครบทุกเล่มแต่มันไม่มีให้เก็บนี่สิมันก็เลยเป็นปัญหานะครับสำหรับคนเก็บอย่างผมเก็บมาอ่านแน่นอนไม่ได้เก็บมาสะสมหรือว่าอะไรนะครับที่เห็นดองๆไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นอันนั้นคือจะอ่านอยู่สักวันนึงแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่อ่านเนี่ยมันก็แค่ข
ขายทิ้งนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมเริ่มที่จะเข้มงวดกับตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องไหนผมแบบว่าไม่มีเวลาอ่านจริงๆหรือว่าไม่อยากอ่านตอนที่ซื้อมาแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปขายในกลุ่มหนังสือนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับจากประเด็นสุดท้ายผมคิดว่าผมไม่ได้เกลียดนักพิมพ์แล้วตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ว่าเขาไม่ใส่ใจนะเขาเห็นคำด่าของพวกเรานี่แหละที่ไปด่าเขาแต่ผมคิดว่าที่นักพิมพ์ไม่ได้ออกมาโพสต์อะไรแบบความผิดพลาดด้วยนี่นั่นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็ยุ่งของเขาอยู่คุณจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงหรือมั้งผมเห็นนักพิมพ์เขาประกาศหาพนักงานนะครับหรือว่าช่วงงานหนังสือก่อนที่โควิดจะเข้าเนี่ยเขาก็ประกาศหาสตาฟเหมือนกันนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่านักพิมพ์เนี่ยเขามีบุคลากรน้อยอยู่แล้วการมีบุคลากรน้อยนะครับผมจากที่ผมเป็นลูกจ้างในหน่วยงานรัฐมาเนี่ยผมขอบอกเลยนะว่าการที่มีบุคลากรน้อยเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ2เลยก็คือเรื่องของข้อจำกัดเนี่ยมันทำให้เราต้องฝืนข้อจำกัดที่มันมีอยู่ทำให้ส่งผลทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มันจะแย่ตามมานะครับผม3เลยก็คือมันส่งผลไม่ดีในระยะยาวแน่ๆการที่นักพิมพ์ดันทุรังมาจนถึงทุกวันนี้ได้ผมถือว่าเขาเก่งมากเลยนะประมาณนี้นะครับมาดูเยอะๆนะครับมาดิสคัสกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมไม่อยากแบนคอมเมนต์ที่มันไม่สุภาพนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาหยาบคายหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเปิดระบบจับเขาเรียกว่านะจับคอมเมนต์ที่มันแบบมีแนวโน้มว่าจะหยาบคายไว้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นคอมเมนต์ตัวเองผมไม่ได้ลบนะครับ YouTube มันจัดการเองดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะดิสคัสเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้ที่ผมพูดไปในคลิปทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่าคุณคิดว่าส่วนนั้นที่ผมยังพูดผิดส่วนนั้นที่คุณไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับขอแค่คอมเมนต์สุภาพก็พอผมแบบว่า เปิดรับเสมอนะครับกับความคิดของหลายๆคนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันก็อาจจะผิดก็ได้หรือว่าสิ่งที่สำนักพิมพ์ทำอยู่ตอนนี้ที่ผมแบบว่าให้กำลังใจเขาเนี่ยก็อาจจะทำไม่ถูกก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับคือที่ผมแบบว่าไม่ได้พูดทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเปิดพื้นที่ให้ใครหลายๆคนนะครับมาคอมเมนต์กันมาแบ่งปันความรู้กันนะครับเราจะได้เข้าใจสำนักพิมพ์มากขึ้นนะครับอย่างน้อยผมก็ดีใจนะที่หลายๆทุกวันนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะอุดหนุนของทุนลิขสิทธิ์มากขึ้นเริ่มที่จะสะสมหนังสือการ์ตูนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะรูปเล่มเนี่ยนะครับไม่อยากซื้ออีบุ๊กกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบรูปเล่มของลักพิมพ์นะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับอุ้ยตุ๊กแกร้องโอเคมันส่งสัญญาณแล้วว่าคนไปคลิปได้แล้วนะประมาณนี้นะครับนั้นนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมอะไรนะครับผมหรือว่าคอมเมนต์ติวิจารณ์ผมเกี่ยวกับการอธิบายอะไรในส่วนไหนยังไงคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปกดเลิฟให้ไปกดถูกใจให้ผมจะไม่ทิ้งคอมเมนต์คุณไปแน่นอนยกเว้นว่าคุณจะมาด่าผมแบบไร้เหตุผลไร้ซึ่งตรรกะใดๆนะครับประมาณนี้ปิดคลิปแล้วกันนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ